สวัสดีวันจันทร์ที่25พฤษภาคมนะคะตอนนี้หน้างานอยู่ที่ตำบลทุ่งวังอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเป็นงานขุดสระขนไส้ในออกประมาณ 9,000 คิวนะคะวันนี้ทีมงานพนิดาสหกรณ์สร้างโรงงานนะคะขนดินออกใช้เครื่องจักรด้วยรถแมคโคร120 2ตัวเป็นรุ่น 128US 2E ตูดสั้นกับรุ่น PC 120รุ่น6นะคะของคุมาสุตามด้วยรถขนดินอีก7คันนะคะแล้วก็มีรถไถ M5000 เข้ามาช่วยนะคะวันนี้บรรยากาศอากาศสดใสนะคะหลังจากที่มีฝนตกหนักต่างต่อเนื่องด้วยอิทธิพลของพายุอัมพันนะคะทำให้การทำงานติดขัดเล็กน้อยนะคะโอเคดินก็จะเปียกนิดนึงนะคะก็จะมีการแซะแงะกันนิดนึงนะคะแล้วก็จะเร่งการขนย้ายออกไปให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เยอะได้นะคะวันนี้ดีจังเลยแดดจัดมากๆอากาศดีเหลือเกินอ้าวตัวอะไรอยู่ในน้ำน่ะใครอยู่ในน้ำมีเด็กเล่นในน้ำในคลองด้วยนะคะตัวสระเดิมของเขานะคะเคยขุดคูกั้นขึ้นมาเป็นคูกั้นชาวบ้านลุกที่ไว้นะคะก็เลยขุดรอบสระเอาไว้แต่ว่าไส้ในนี้เหลือไว้ก่อนขึ้นกับตามงบประมาณที่เขามีนะคะมีเท่าไหร่ก็ทำเท่านั้นก่อนเพื่อเก็บส่วนที่เป็นสาธารณะเอาไว้นะคะก็เลยกลายเป็นส่วนที่สองที่จ้างให้ทีมงานของเรามาเก็บไส้ในออกก็คือต้องขนดินออกภายใต้ความสูง2.50 เมตรนะคะโดยคิดเป็นปริมาณของดินแล้วก็อยู่ที่ปริมาณ 9,000 คิวนะคะคาดการน่าจะเสร็จใช้เวลาสัก2อาทิตย์นะคะอันนี้คือตีเผื่อสำหรับดินฟ้าอากาศฟ้าฝนบางทีเขาก็ไม่เป็นใจให้เอื้อมเลยให้เราทำได้ทุกวันนะคะจะมีอุปสรรคเข้ามาบ้างอันนี้ก็เป็นทีมงาน6ล้อนะคะที่ต้องใช้6ล้อเพราะว่าเข้าเส้นทางเนี่ยเป็นเส้นทางของภายในหมู่บ้านนะคะก็ต้องฟิกว่าเป็นรถ6ล้อวิ่งไปตามถนนคอนกรีตซึ่งถ้าใช้รถ10ล้อนี่ก็คงจะทำให้เส้นทางของเขาที่สร้างขึ้นเสียหายนะคะก็เลยถูกกำหนดว่าจะต้องเป็นรถ6ล้อในระหว่างการขนถ่ายนะคะก็จะต้องมีการแคะแซะแงะกันไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าดินเปียกดินสระเป็นดินเหนียวนะคะเกาะกระบะดีมากปริมาณดินเยอะพอสมควรค่ะก็มีการเอาดินออกบ้างนะคะโอ้วันนี้อากาศดีจริงๆฟ้าสดใสแดดจัดจุดๆโอเคค่ะสำหรับงานวันนี้น่าจะได้เป็น1 ใน 4ของงานนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะคอยติดตามรับชมต่อไปนะคะกับทีมงานของเราสำหรับวันนี้แค่นี้นะคะขอบคุณนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะ